มะเร็งไตคนนี้นะคะชื่อว่าคุณโรจน์แล้วกันนะคุณโรจน์เป็นมะเร็งไตเคสนี้นะคะตัดไตออกสองข้างแล้วเป็นมะเร็งกรวยไตอยู่ข้างในสุดลึกๆเลยเป็นตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะแล้วหมอตัดไตออกสองข้างโค้ชตกใจเฮ้ยไม่เคยเจอคนที่โดนตัดไตทั้งสองข้างเลยแล้วอาการเขาคืออะไรเขาบอกว่าหลับบ่อยๆเหมือนจะเป็นลมเพราะว่าความดันต่ำมากต่ำอย่างมากๆแล้ว เปิดประตูรถปุ๊บเนี่ยบางทีล้มลงไปเลยค่ะคือหลับทั้งๆยืนอย่างนั้นเลยแล้วก็เหนื่อยบางทีต้องใช้ไม้เท้าเดินช่วยเดินเพราะว่าเดินไม่ค่อยไหวอาการนะคะนอกจากเป็นมะเร็งไตแล้วมะเร็งยังลามมาที่กระเพาะปัสสาวะด้วยทำให้ฉี่บ่อยก็หมอทำยังไงจี้ด้วยไฟฟ้าโอเคตัดก้อนเนื้อออกที่กระเพาะปัสสาวะด้วยแล้วก็หมอแพลนนะคะจะตัดกระเพาะปัสสาวะแต่ยังนะคะยังไม่ได้ตัดหมอบอกว่าจะต้องตัดต่อมลูกหมากด้วยมาหาโค้ชเนี่ยไม่มีไตแล้วทั้งสองข้างอ่ะนี่อ่านให้ฟังเลยนะคนเป็นมะเร็งไตถามโค้ชว่าดีท็อกซ์ด้วยการส่วนล้างได้ไหมคะคนนี้ทำนะคะไม่มีไตสองข้างส่วนล้างลำไส้โค้ชก็แนะนำค่ะแนะนำให้เขาอย่าเพิ่งใช้กาแฟเริ่มที่น้ำเปล่าน้ำมะนาวแล้วค่อยๆไปตามละสเต็ปดูอาการไปนะคะเขาเป็นคนยังไงเป็นคนที่นอนดึกมากใครที่นอนดึกมากๆแล้วทำงานเยอะๆพักผ่อนไม่เพียงพอคุณกำลังทำลายไตทีละนิดทีละนิดค่ะแต่ก่อนนะคะนอนดึกแล้วก็อาหารนะคะชอบกินหมูแผ่นหมูหยองปลาหมึกไม่ทานผักไตนะคะไตชอบผักมากค่ะไตไม่ชอบโปรตีนจากสัตว์เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ากำลังจะเป็นโรคไตอยู่ละคุณพยายามหยุดนะคะหยุดทีละนิดก่อนอาหารแปรรูปก็ไม่ดีนะคะเขาทานแบบนี้มาตลอดเลยตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่คนเป็นโค้ชอะน่าปลื้มใจมากเป็นข่าวดี6เดือนนะคะไม่ยอมไปหาหมอติดโควิดช่วงนี้แล้วตอนนี้นะคะเพิ่งไปตรวจปรากฏว่าค่ามะเร็งไม่มีแล้วค่ะปกติมะเร็งค่า CAA เหลือ 2.49 ถ้าปกตินะคะมันต้องเป็น 0-5 นี่เหลือ 2.49 ค่าตรวจเลือดดีมากแทบทุกอย่างเลยค่ะตับก็ดีแล้วมีแรงปลูกต้นไม้เองตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเดินแล้วเป็นอะไรที่แบบสุดยอดไม่มีไตสองข้างแข็งแรงดีคนนี้อายุ63ปีแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้โค้ชอยากนำเสนอตรงนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ทำยังไงคนนี้ก็ทำยังไงกำลังใจค่ะต้องมีกำลังใจคุณต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนเพราะว่าการที่รับคีโมมานะคะส่วนใหญ่แล้วจะทรุดลงถ้าคุณจะรับคีโมจริงคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงทานอะไรไปล่วงหน้าคุณอย่าไปรับเลยโดยที่ไม่มีความรู้แม้แต่ลองแค่ครั้งเดียวผลเสียมันมากกว่าที่คุณคิดค่ะแต่วันนี้โค้ชเอาคนที่เนี่ยค่ะมะเร็งไตไม่ได้รับคีโมมาด้วยไม่ได้ฉายแสงมาเล่าให้ฟังว่าเป็นไปได้ตรวจออกมาหมองงหมอถามว่าคุณไปทำอะไรมา6เดือนเขาตอบว่าทานผักหมอทำหน้างงงเพราะหมอบอกคนอื่นว่าคุณห้ามทานผักเยอะนะคุณเป็นมะเร็งไตเห็นไหมคะต้องมีความเชื่อด้วยค่ะความเชื่อด้วยเฮ้ยเป็นมะเร็งไตห้ามกินผักคุณต้องดูว่าผักแบบไหนใช่ไหมคุณไม่ได้แบบทานผักอย่างเช่นพวกที่มีสารออกซาเลตเยอะๆอันนั้นก็ไม่ได้แนะนำให้ทำบ่อยๆผักโขมผักเคลคุณไม่ควรจะทานดิบบ่อยๆถ้าเป็นมะเร็งไตหยุดเนื้อสัตว์ทานผักน้ำผลไม้ดีท็อกซ์ด้วยคนนี้ออกกำลังกายบ้างเห็นไหมคะหายได้มันเป็นเรื่องที่ปฏิหาริย์มีจริงไหมเขาทำเองค่ะโค้ชไม่ได้ทำให้เขาเลยขอแสดงความยินดีกับคุณโรจน์ด้วยนะคะ
ป็นข่าวดีที่มากๆเลยค่ะเคสอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ผู้ชายนะคะมีมะเร็งไตอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ70ปีแล้วคนนี้เป็นมะเร็งไตผ่าตัดอย่างเดียวไม่ได้คีโมไม่ได้ฉายแสงตอนมานะคะวิตามินดีต่ำทุกคนวิตามินดีต่ำหมดเลยค่ะเป็นมะเร็งใครยังไม่รู้บ้างขาดวิตามินดีกันทั้งนั้นเลยนี่เอาตามตำราที่โค้ชเรียนมาแล้วก็หนังสือต่างๆที่เขาสอนมาเลยนะคะคุณต้องทานวิตามินดี3นะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องตัวอย่างมะเร็งไตที่ไม่ได้รับคีโมไม่ได้ฉายแสงมาแล้วหายได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ากรุ๊ปโคชชิ่งกับโค้ชนาดารีผ่านไป6เดือนแล้วกลุ่มนี้มาใหม่ๆแล้ววิตามินดีเนี่ยโหต่ำมากโค้ชให้คนนี้นะคะเขาทานวิตามินเกอร์สันทั้งชุดเลยแล้ววิตามินดีเนี่ยก็ใช้ของเกอร์สันด้วยผ่านไป6เดือนไปตรวจวิตามินดีตอนนี้ขึ้นมาระดับ70ซึ่งเป็นระดับที่แบบดีมากๆกว่าจะได้70นี่ยากมากเลยยากมากเลยค่ะแล้ววิตามินดีเนี่ยเท่าไหร่ที่สูงเกินไปใช่ไหมคะ80ที่ต้องระวังละ80นี่ถือว่าสูงแต่ว่ายังไม่มากไม่ต้องเกิน100จะให้100ยากมากเพราะคนส่วนใหญ่มานะคะ20 30กันทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่พอนะคะ20 30นี่มันไม่พอคุณจะต้องให้ได้วิตามินดีในระดับ40ขึ้นแต่คนนี้ทำไปไม่กี่เดือนวิตามินดีขึ้นมาเป็น70เลยแสดงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันได้ผลแต่ก่อนคนนี้ทำยังไงนิสัยแต่ก่อนนะคะนี่อย่าลืมนะอายุ70แล้วแต่คนนี้นะคะเขาต้องบอกว่าเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ตลอดเลยแล้วก็โค้ชสอนอะไรไปเนี่ยเขาทำพยายามทำการที่เราจะเปลี่ยนคนอายุ70เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะคนนี้พอเข้ามาโค้ชชิ่งกันเนี่ยเขาจะให้กันบ้านทุกครั้งเขาก็ไปเริ่มทำเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ว่าทำได้ทันทีเลยแต่เขาไม่ล้มเลิกค่ะเป็นคนที่มีนิสัยที่ชอบทานอะไรเค็มๆอย่าลืมนะคะตับไม่ชอบเค็มๆชอบทานปลาเค็มมากชอบทานอาหารทะเลแห้งแล้วก็ไม่ชอบดื่มน้ำโอ้โหนี่ยิ่งซ้ำเติมไตเข้าไปอีกไม่ดื่มน้ำเยอะแล้วก็ยังทานปลาเค็มชอบดื่มกาแฟตอนเช้ากับใส่ผงนมเทียมทั้งนั้นเลยค่ะทุกวันเลยติดกาแฟมากตอนนี้ไม่ละคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงนี่ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะ6เดือนผ่านไปสแกนก้อนมะเร็งไม่มีแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณนิดด้วยนะคะอายุ70ปีแล้วก้อนมะเร็งไม่มีค่ามะเร็งไม่มีแล้วเดี๋ยวโค้ชลืมบอกนะคะคนนี้ที่โค้ชบอกว่าเป็นมะเร็งไตผ่าตัดออกไปแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เขามีก้อนขึ้นมาอีกเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าให้ฟังบอกไม่หมดเป็นครั้งแรก4ปีที่แล้วผ่าตัดออกไปไม่คีโมไม่ฉายแสงปีนี้มะเร็งขึ้นมาอีกค่ะเห็นไหมคะว่าโค้ชอยากพยายามชี้ให้คุณเห็นว่าคุณตัดมะเร็งออกไปไม่ได้หมายความว่าคุณจะหายจากมะเร็งค่ะ4ปีต่อมาก้อนขึ้นมาที่เดิมที่ตัดเหนือที่ตัดไปหน่อยนึงข้างบนที่ตัดที่ไตออกไปแล้วขึ้นมาอีก2เซนทำไงคราวนี้ไม่ตัดไม่ฉายแสงไม่คีโมอะไรทั้งนั้นค่ะมาเข้าโค้ชถามคำถามแรกนะคะโค้ชเมื่อไหร่จะหายมาอย่างนี้โค้ชตอบไม่ได้แต่6เดือนไปสแกนอีกหมอบอกไม่มีก้อนมะเร็งไม่เห็นก้อนมะเร็งแล้วเห็นไหมคะมันเป็นไปได้ค่ะมะเร็งไตถ้าคุณรู้วิธีไม่ยากเลยค่ะแต่คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นก่อนคนที่เข้ามากรุ๊ปโคชชิ่งเนี่ยเขาตัดสินใจก่อนนะคะกลุ่มนี้ว่าเขาจะไม่รับคีโมแน่นอนถ้าคุณมาแล้วแบบ 50-50 รับดีไม่ดีรับดีไม่ดีนะคะคุณต้องอยู่อีกกลุ่มนึงละนะอันนี้โค้ชอยากเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าคนนี้นะคะคุณนิดมาใหม่ๆอายุ70ปีแล้วการจะเปลี่ยนยากมากแต่คุณนิดทำสำเร็จเพราะมาใหม่ๆทุกคนนะคะจะรู้สึกกังวลเศร้าหมดหวังแล้วก็ยังสับสนว่าจะต้องทำยังไงแต่ไม่อยากรับ
กี่หมอจะมากันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยหน้าที่ของโค้ชก็คือเปิดประตูให้คุณค่ะว่าคุณควรจะทำทางนี้นะเปิดแสงสว่างให้คุณว่านี่นะมีหนทางให้ทำแบบนี้ถ้าแบบนี้คุณไม่ชอบให้ไปเปิดประตูอีกแบบนึงให้คุณทำอีกแบบนึงได้นี่คือหน้าที่ของโค้ชแต่คุณจะต้อง take control จะต้องกลับมาที่ตัวเองจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองด้วยค่ะโค้ชมีหน้าที่ให้กำลังใจให้ความรู้ชี้ทางให้คุณแนะนำได้วันนี้ใครฟังคลิปนี้อยู่แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งเองอยู่ขอให้สร้างกำลังใจด้วยตัวเองถ้าคุณไม่มีกำลังใจที่อื่นนะคะ